เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมกอล์ฟนะครับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงไลฟ์พรีวิว Genshin Impact 2.2 ว่าผู้เล่นเนี่ยคาดหวังอะไรกันบ้างนะครับสำหรับในไลฟ์นี้ก่อนจะไปชมนะครับฝากเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่จากช่องนี้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยครับเรื่องแรกของไหนให้พ้นกับการชี้แจงเรื่องกิจกรรมหรือการฉลองครบรอบ1ปีของเกมนี้นะครับที่มันเงียบมากๆเงียบจะไม่รู้ว่าจะเงียบยังไงนะครับไม่มีการชี้แจงอย่างชัดเจนนะครับว่าทุกอย่างที่ผู้เล่นทุกคนได้รับมาในช่วง1เดือนนี้เนี่ยคือของขวัญครบรอบ1ปีของเกมหรือว่ายังไงนะครับคือเงียบมากจริงๆนะครับในเรื่องนี้แล้วก็รวมถึงกระแสด้านลบในช่วงนี้ด้วยนะครับที่มาแรงมากๆนะครับก็มีทั้งการไปรีวิวบอมถูกมั้ยหรือแม้แต่มีผู้เล่นบางคนนะครับที่แยกไม่ออกนะครับว่าระหว่างนักพากย์นะครับผมกับตัวเกมเนี่ยก็คือเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันในระบบภายในถูกไหมเขาเป็นแค่คนได้เสียงพากแบบนี้นะครับทุกคนน่าจะได้ยินผ่านๆ นะครับผมว่าเมกเรื่องของการที่มีผู้เล่นบางกลุ่มนะครับผมไปทำการโจมตีใส่นักพากนะครับผมว่าอะไรแบบนี้ซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีการพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ากระแสด้านลบที่มาแรงมากๆในช่วงนี้เนี่ยอาจจะทำให้ความนิยมของเกมเนี่ยลดลงระดับหนึ่งเลยนะครับและผมก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่หวังว่าจะมีการพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยในไลฟ์พรีวิว 2.2 ที่กำลังจะมาถึงในวันที่3ตุลาคมนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นเรื่องของตัวละครใหม่นะครับก็ไม่น่าแปลกอะไรแล้วนะครับกับการเปิดตัวละครใหม่ในไลฟ์ 2.2 และตัวละครที่มาแน่ๆเนี่ยก็คงจะหนีพ้นตัวละครที่โผล่มาแล้วนะครับแล้วก็มีบทบาทสำคัญมากๆนะครับในเนื้อเรื่องอย่างโทมะพ่อบ้านแห่งตระกูลคามิสโตะนั่นเองนะครับโทมะนะครับจะใช้หอกเป็นอาวุธในการโจมตีครอบครองวิชั่นไฟแล้วก็หลายๆแหล่งข่าวนะครับคาดว่าจะเป็นตัวละครสีดาวด้วยนะครับใครที่กำลังรอตัวละครตัวนี้อยู่บ้างครับผมเองก็รอตัวละครนี้เหมือนกันนะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องการรีรันตัวละครนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้เล่นที่พลาดตัวละครที่ชอบในแพทก่อนๆเนี่ยต่างเฝ้ารอกันนะครับว่าจะมีตัวละครเหล่านั้นอยู่ในแพท 2.2 ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับแล้วก็ตัวละครที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยนะครับผมในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับว่าจะเป็นตัวละครที่จะมารีรันในแพท 2.2 นะครับก็จะมีชายกวนอีฮูเถาแล้วก็รวมถึงอาเบโดด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวละครอีกหลายตัวเลยนะครับผมที่ไม่ได้กล่าวมาในคลิปนี้นะแต่ตัวละครอย่างลิเซียวเนี่ยคือออกมาพร้อมกับกิจกรรมในช่วงเทศกาลอะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวผมก็คิดว่าน่าจะมาในช่วงเทศกาลเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าแบบมีการเปิดตัวในช่วงนั้นมาแล้วอะไรแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าในปีถัดไปไม่ได้เอาตัวละครนี้มาในช่วงนี้หรือว่าแบบทิ้งช่วงห่างนานจนเกินไปแบบนี้ผมว่ามันก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับผมได้เดาเล่นๆไปเลยว่าอย่างพี่เซียวนี่อาจจะมาในช่วงของเทศกาลในปีหน้าอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวละครอย่างเซียวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ชูโรงของกิจกรรมเลทเทนไลท์เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็อย่างให้รู้กันนะครับว่าในหนึ่งแพทจะมีการอธิษฐานตัวละคร2รอบนะครับเป็นไปได้ว่าหากมีการรีรันตัวละครเกิดขึ้นจริงนะครับก็มีโอกาสที่จะมาอย่างน้อย2ตัวละครนั่นเองนะครับหรือจะมา1ตัวละครนะครับผมแล้วก็การอธิษฐานครึ่งหลังเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครใหม่ก็เป็นได้นะครับผมยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะครับในไลฟ์แพท 2.2 นะฮะยังอยู่กับเรื่องของตัวละครนะครับก็คือเรื่องของสกินนั่นเองนะครับสกินที่พูดถึงนะครับผมก็จะเป็นสกินในเทศกาลฮาโลวีนนะครับคือมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับจะไม่มีการขายสกินตัวละครในเทศกาลนี้นะครับเพราะว่าเทศกาลเนี่ยคือมันเอื้อมมากๆเลยนะครับในการกอบโกยตังในกระเป๋าผู้เล่นนะครับยิ่งได้ขายสกินของตัวละครที่เป็นที่นิยมนะครับผู้เล่นที่ชื่นชอบในตัวละครนั้นๆนะครับผมยังไงก็ต้องยอมควักเงินมาเปย์ให้กับตัวละครที่ชอบอย่างแน่นอนนะครับและถ้ามีการขายสกินนะครับในเทศกาลนี้ขึ้นมาจริงๆเราก็สามารถคาดเดากันได้เลยนะครับว่าในวันคริสต์มาสนะครับผมในช่วงสิ้นปีเป็นอีกหนึ่งเทศกาลเลยก็ว่าได้นะครับที่ทุกคนให้ความสนใจมากๆนะครับแต่อาจจะไม่อินกับทางบ้านเราหรือเปล่าคือโซนฝั่งเอเชียอาจจะไม่อินนะครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีมาหรือเปล่านะครับผมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะฮะและเรื่องสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับแก้ไขเรื่องผิดพลาดต่างๆที่ผ่านมานะครับเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ผู้เล่นหลายๆคนอยากให้มิโฮโยนะครับกลับมาดูแลเกมที่พวกเขารักเหมือนช่วงแรกๆนะครับผมที่พวกเขาได้รับมาไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขตัวละครหลายๆตัวนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครเลยนะครับผมที่มีการแก้ไขนะฮะแล้วก็กลายเป็นที่ต้องการของผู้เล่นหลายคนนะครับอย่างตัวละครจงหลีนะครับจงหลีก็จะโดดเด่นในเรื่องของการสร้างเกาะถูกไหมเพราะว่าเกาะของจงหลีเนี่ยเรียกว่าเป็นเกาะที่แข็งอันดับต้นๆของเกมนะเวลานี้เลยนะครับและถึงแม้ว่าจะมีหลายๆเรื่องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคงอยากให้มีการพูดถึงตัวละครช่วงหลังๆนะครับที่การออกแบบหลายอย่างมันดูแปลกๆไปเห็นได้ชัดเลยนะครับไม่ว่าจะหาความแปลกใหม่ก็ดีออกแบบผิดพลาดก็ดีนะครับแต่อย่างน้อยก็อยากให้ออกมาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเงียบไปแบบนี้นะฮะคือเงียบไปแบบมีลืมกันแล้วเหรออะไรเงี้ยก็จบไปแล้วนะครับกับไลฟ์พรีวิว Genshin Impact 2.2 ผู้เล่นคาดหวังอะไรกันบ้างนะครับผม
ในไลน์นี้ไม่ว่าจะมีการแจก400แพมโมเจมนะครับแล้วก็เครื่องร่อนมาให้ในจดหมายก็จริงนะครับส่วนตัวมองเรื่องนี้เป็นการแก้ไขปัญหาแบบขอไปทีนะครับพอถ้ามีการแจกอะไรแบบนี้จริงๆนะครับจะลำบากเก็บงำเป็นความลับไปทำไมนะครับในเมื่อท่านประกาศของที่จะแจกตั้งแต่เนิ่นๆนะครับย่อมมีผู้เล่นในความสนใจมากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะมีแบบเฮ้ยทำไมแจกประมาณนี้หรือว่าทำไมถึงแจกแบบนี้มันต้องมีอยู่แล้วนะครับผมผู้เล่นก็จะมีทั้งชอบและไม่ชอบปะปนกันไปถูกไหมแต่การประกาศให้ทุกคนรู้พร้อมๆกันอะผมว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบเราก็สามารถคาดหวังได้ถูกไหมคือเขายังมีอะไรแบบตอบแทนเราเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้นะไม่ใช่ว่าเงียบไปอะไรแบบนี้นะครับใจคอไม่ดีนะไม่ใช่อะไร หากชอบก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องนี้และฝากไปกดไลค์เพจ Facebook ด้วยนะครับเพื่อติดตามข่าวสารและพูดคุยกันดูคลิปจบแล้วอยู่ในมือสภาพกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ